ทุกคนและนี่คือไฮไลท์ของเรานะคะนั่นก็คือปูมันต้องกินแบบนี้เฮ้ยนั่งลงอันนี้เนี่ยถูกมากราคาเพียงแค่25 บาทปอดทั้งมันทั้งหอมหวานอร่อยขนาดนี้โอ้สุดยอดน่ากินป่ะสุดยอดให้เข้าไปดมดมสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเราสองคนกันในช่องกินอยู่ดีนั่นเองนะคะมิชิตุเมะมิชิไม่เปิดคลิปเลยจ้ะพอคลิกชนปุ๊บมิชิก็ดีฉันก็ดื่มแล้วดื่มแล้วฉันก็เปิดคลิปคนเดียวคนนี้นะคะจะพามาร้านเด็ดดวงเพราะว่าร้านนี้จะเป็นร้านปูราคาถูกเดี๋ยวไปดูพร้อมกันตอนนี้คอแห้งว่ะพูดเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่มันเป็นอะวันนี้เฮลส์เช็คเสร็จแล้วเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาจ้านี่โชว์เลยตรวจหลายอย่างมากเจาะเลือดด้วยแล้วก็เช็คความดันหมอบอกว่าความดันต่ำอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้ดื่มเดี๋ยวถ้าดื่มแล้วเช็คใหม่ความดันขึ้นสูงอยู่เลยสั่งกูไปอันนี้คือโอโตชินะคะเหมือนเซอร์วิสชาร์จเราจ่ายตังค์ใช่ป่ะเขาก็จะมีมาให้ก็จะเป็นปลาแบบสดมากอร่อยอร่อยเลยไม่ได้เลยอ่ะทุกคนมาแล้วนี่อย่างแรกนะคะนี่คือหอยนางรมสุดยอดที่นี่นะคะเขาจะมีแบบเป็นเหมือนสเปเชียลนะอันนี้เนี่ยถูกมากราคาเพียงแค่25 บาทถูกไหม25 บาทหอยนางรมญี่ปุ่นตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่ว่า25 บาทเนี่ยเขาจะมีลิมิตสั่งได้คนละ2 ตัวไปชิมดิน่ากินไหมทุกคนสดมากอร่อยหวานมากสดมีความแบบครีมมี่เลยอ่ะไม่น่าพอว่ะคนละ2 ตัวนี่4 ตัวไม่จิ้มไม่ต้องกินเนาะทำไมอ่ะอยู่เก็บเป็นคุกกี้ไม่ใช่คุกกี้วันนี้คอยนั่งลงคนจังหวัดเมียกินะครับเมียกิคอยนั่งลงของจังหวัดเมียกินะคะแต่มาในตัวละ25 บาทมาแล้วทุกคนอันนี้คือมันปูย่างนะคะโอ้โหน่ากินเนาะตรงกลางคืออะไรอ่ะเหลืองนั่นเหรอไข่ไข่หูควันขึ้นเลยโอ้สุดยอดน่ากินมากอร่อยรู้สึกว่าอยากได้ข้าวไม่ดิอยากได้เครื่องดื่มให้แจกข้าวมันเข้ากันแบบนี้เองนะเป็นฟิลแบบกินเป็นกับแกมได้นะแต่จริงๆอะถ้ามีข้าวสวยเราคุกอะอร่อยมากนะอันนี้ก็สั่งมาแค่อันเดียวโอเคมั้ยมาแล้วทุกคนและนี่คือไฮไลท์ของเรานะคะนั่นก็คือปูโอ้โหทุกคนดูนี่ว้าวสุดยอดอันนี้นี่คือเรากินแบบซาชิมินะสดๆนะครับกินสดๆแบบนี้เลยถ้าไม่เชื่อไปหวานมากอร่อยมากไม่ต้องจิ้มเลยเลยเขาบอกว่าให้จิ้มโชยุกับวาซาบิไม่ต้องจิ้มเลยเลยหวานมากอร่อยมากเลยอ่ะแพงไหมเจ๊เนี่ยไม่แพงเท่าไหร่สมบัติ145ประมาณ500 บาท500 บาทถูกมากถูกมากคิดดูขาปูนะคะที่สามารถกินได้แบบซาชิมิขนาดนี้จะต้องสดขนาดไหนแต่มาในราคาเพียงแค่500 บาทก็กินได้แล้วสุดยอดแต่ถ้าจะให้กินแบบสะใจอย่างคินยูดีนะคะจะมานั่งกินที่ร้านไม่ใช่แล้วมันต้องกินแบบนี้ไม่มีคนมิจิเดี๋ยวมิจิเขาจองไว้อร่อยมากแต่ว่ายังเหลือตรงนี้นิดหน่อยดูมิจิอันนี้เราไปอันนี้เราไปอุ้ยมาอีกแล้วอันนี้กระปูอยู่แล้วจ้ะเดี๋ยวมิจิเหลือกินกินไม่ใช่เลยใส่ชอยูด้วยต้องรีวิวใช่ไหมอันนี้คือสามีแห่งชาติค่ะเดี๋ยวสั่งมาใหม่เลยพี่จิมันถูกหอมมากพี่บอกแล้วแล้วก็ร้านนี้ใจปื้อของฮอกไกโดเท่านั้นฮอกไกโดเท่านั้นเลยเหรอโอ้แสดงว่าที่กิ๊กกินเมื่อกี้นี่คือปูฮอกไกโดน่าจะภูเก็ตภูเก็ตอะไรของแล้วพี่จิกินอะไรฮอกไกโดเปลือกปูแล้วอันนี้ย่างกับหนูเอ็กซ์มาสโอ้กินหมดเลยไหมจิโอ้สุดยอด
อร่อยมากอร่อยมากมากมากสดมากเลยนะบางด้วยแล้วก็มีแกมนิดนึงกลมน้อยอร่อยมากหัวอร่อยมากเลยอ่ะหอมกลิ่นเนยแบบชัดมากแล้วปูอ่ะยังหวานเนื้อยังนึบอยู่เลยอ่ะคือซาชิมิว่าอร่อยแล้วนะอันนี้ก็อร่อยแล้วแต่เลยว่าใครชอบแบบไหนแต่กินได้ทั้งคู่เลยนะแล้วก็เข้ากันมากอันนี้นะคะก็จานละ500เหมือนกันถือว่าถูกมากนะคะทุกคนถูกมากเนาะเป็นปูฮอกไกโดด้วยแล้วแบบมาแบบแน่นๆแกะมาแล้วไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแกะเปลือกกุ้งเอ้ยกุ้งปูกินง่ายๆอร่อยสั่งอีกไหมจิไม่ยังพอทำอะไรไหมจิกินปูปูที่เหลือจากภรรยากินปูไม่คุยแล้วไม่คุยแล้วตอนนี้นะคะอันนี้อาหารใหม่ของเราก็คือจะเป็นแบบชาบูนี่ปูมาแบบนี้เลยสุดยอดเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะจุ่มลงแบบโอ้ยยยยยโอ้แต่ยังออกกลับมาก่อนเรากลับมาก่อนไปเดินลงไปเลยจ้าทีแรกนะคะเราจะต้องใส่เมงี่เนาะหอมหอมนะคะใส่ลงไปแบบนี้ก่อนโอ้ยเพราะว่าชาบูใช่ป่ะชาบูใจเย็นลงมาแล้วนะบอกใครเนี่ยใจเย็นอ่ะไม่จิ้มไม่ต้องกินเนาะของกิ๊กวะบอกตัวเองไม่ใช่หิวเว้ยหิวเสร็จแล้วต้องทำยังไงไม่ใช่ชาบู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 คือชาบูชาบูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหกินได้เลยโอ้โหเนื้อฟูมากอร่อยมากไม่ต้องใส่ผงซูนะครับมีกลิ่นหอมนิดหน่อยแล้วก็ฟูวางคู่เยอะหิวแล้วอ่ะกี้อยากชาบูชาบูมากไม่ต้องกับยังมีอีกทำไมอยากจะเล่นไหม เล่นอะไรฉันจะกินทางร้านบอกว่าให้ลงไป10วิลงไปทุกคนดูโอ้โหน่ากินปะน่ากินสุดยอดเนื้อกุ้งแบบฟูมากเลยอ่ะกินอย่างนี้เลยนะจะร้อนไหมอร่อยมากคือวันนี้ได้กินทั้งหมดแบบทุกแบบเลยนะอร่อยทุกแบบอร่อยไม่เหมือนกันด้วยอร่อยอร่อยมากนะอร่อยมากอยากให้มามากมากไม่อยากถ่ายแล้วอยากจะกินอย่างเดียวยังไม่อยากถ่ายแล้วยังเนื้อปูเขาหวานมากทุกคนแล้วพอมาเจอกับเนงอีกนะมันจะมีกลิ่นหอมอ่ะอร่อยพูดอะไรไม่ได้นอกจากคำว่าอร่อยอยากให้มามากต้องมาว่ะแต่ตอนนี้คือมีข้างในด้วยอร่อยมากมีชิ้นช้อนแก้วนะหมดแล้วนะหมดแล้วนะไม่ต้องบอกเดี๋ยวนี้พยายามดื่มน้อยลงคือพอวันนี้หมอบอกว่าเฮ้ยความดันต่ำนะเช็คแล้วว่า88อ่ะแล้วหมอก็บอกอุ้ยต่ำมากเลยเนาะหันมาหาเราแล้วเราก็คือเรื่องของเรื่องคือปกติอ่ะมันเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เข้าใจปะโอเคกับข้าวอาหารแต่จะบอกหมอว่าที่ความดันต่ำเป็นเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวไม่ได้ดื่มแต่ตอนนี้สั่งบุหรี่มาฤดูหนาวอย่าลืมสั่งบุหรี่นะคะแต่นี้เราจะไม่ได้กินเป็นซาชิมิเราจะกินเป็นชาบูนี่ลงไปชาบู1 2 3 4 5มาเลยจ้าอุ๊ยอุ๊ยนิ่มมากสุดยอดปลาบุหรี่นะคะจะเป็นปลาที่แบบนี้ไขมันเยอะไงต้มนานไม่ได้เลยแกมันก็จะเป็นอย่างนี้สภาพนี้น่ากินปะกินชาบูครั้งแรกนะครับปกติไปกินเป็นซาชิมิพี่แดกินมาอร่อยอร่อย
คือปกติกินเป็นซาชิมิอ่ะมันจะมีความแบบไขมันแต่พอกินเป็นชาบูเนี่ยมันเหมือนแบบเนื้อมันถูกรัดตัวความเป็นไขมันมันก็จะแบบเบาลงแต่หอมขึ้นรสชาติดีขึ้นแล้วก็รสชาติชัดกว่าเดิมอีกสักชิ้นน่าจะ3วิก็ได้นะ3วิ3วิ1 2 3โอเค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 จริงใหญ่คาบีแล้ว3วิอยู่ดูนี่มันยังแบบกึ่งสุกกึ่งดิบอยู่ไงถือว่า3วิใช่ไหมโอ้ยอร่อยมากเลยไม่ต้องถึง5นะปิดคลิปเลยไหมจิยังทำไมอ่ะต้องกินอีกไฮไลท์ต้องกินยังไม่ได้ไฮไลท์อีกเหรอนี่ได้เปิดมานี่ก็ไฮไลท์ทั้งคลิปแล้วนะแต่ยังไม่สั่งกินก่อนยังไม่สั่งไฮไลท์คนดูบอกนี่ก็ไฮไลท์ทั้งหมดเลยนะฟ้าอร่อยไอ้บอกไม่ถ่ายแล้วไงปูว่าอร่อยแล้วอ่ะบริโภคอร่อยตายไปเลยจริงดีนะตายเลยปกติเป็นคนชอบอยู่แล้วด้วยแฟนคลับบอกฉันรู้จะไม่ค่อยกินบางเงินหรอกไม่ชอบกินบางเงินแต่กี้ยังไม่เคยไปจังหวัดนั้นเลยนะที่เขาบอกว่าบุหรี่อร่อยที่สุดทำอะไรทอยออกมาทอยออกมากี้ไม่เคยไปเลยคิดว่าถ้าไปทอยธรรมะหรือดูหนาวคนที่ชอบบุหรี่มากๆอย่างกิ๊กเนี่ยจะขนาดไหนกิ๊กแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะเขาบอกนี่คือแบบ the best อะต้องไปให้ได้สักครั้งโทรยังนะต้องได้เจอกันทุกคนดูมิจิจ้าสั่งอันนี้อะไรเนี่ยมิจิคานิโคโรเกะคานิโคโรเกะครีมนะหนูก็ดูครีมปูทอดข้างบนมีอะเขาเรียกว่าอะไรวะมังปูเมาแล้วเมื่อเช้าอะไม่ได้กินอะไรเลยนะไม่ได้กินจนถึงบ่ายสามว่าจะต้องตรวจสุขภาพแต่กว่าจะตรวจเสร็จอะห้าโมงครึ่งอะสรุปว่าคือท้องว่างตั้งแต่ทั้งวันเราต้องมากินก็เลยอร่อยทุกอย่างไม่ใช่เด็กร้านนี้อร่อยทุกอย่างร้านนี้อร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างจริงๆใส่ไปเจอชิมเลยสุดยอดครีมก็โอเคนะคานิครีมก็ข้างในแบบแน่นๆเลยนะคะแล้วก็มีมันปูด้วยข้างบนไม่จริงชิมดิรู้สึกว่าลองไม่โหไม่จริงอุ๊ยนี่ของกิ๊กอ่ะไม่จริงกิ๊กขโมยว่ะทำไมขโมยอ่ะโหเครื่องดื่มดื่มทีนึงA few minutes later มาแล้วจ้าใช่ปัจจิเดี๋ยวต่อใส่มาเป็นของฉันแก้วใหม่พี่จิเธอเอาไปเลยแก้วนั้นแหละเธอเอาไปเลยฉันให้พี่จิคิดขโมยว่ะเธอเอาไปเลยแก้วนั้นแหละเธอเอาไปเลยฉันให้ฉันได้ละแก้วใหม่นั่งดูกันอยู่อ่ะกินข้าวกันยังดื่มหรือยังถ้ายังไม่ดื่มแก้วมาด้วยนะจะได้ชมกันช่วงนี้นะพยายามที่จะดื่มให้น้อยลงแล้วนะสัญญากับหลายๆคนไว้ว่าจะรักตัวเองให้มากขึ้นดื่มให้น้อยลงจริงหรอมาอะไรทำไม่ได้เลยอ่ะเกือบจะดูดีอยู่แล้วมิจิมึงจะทำให้กูเป็นอย่างนี้ตลอดจริงภาพลักษณ์มึงหายหมดจะลดความอ้วนก็ดูสั่งมานี่ภาษาสั่งปูนะไม่ใช่สั่งซาชิมิสั่งไม่ใช่สั่งของทอดมาให้กูกินเลยคะจะลดความอ้วนก็ลดไม่ได้นี่ภาษาไม่กินไอ้ไม่ดื่มไอ้เก๊กฮวยบวชมาประมาณ 4-5 วันพอตกวันนี้เดี๋ยวเช็คร่างกายเสร็จนะเดี๋ยวนี่จองร้านปูไว้เรียบร้อยแต่เหลือเลยวันนี้น่าดีใจกอดมากเลยรู้นะว่าไม่ดีต่อสุขภาพแต่ทั้งกอดทั้งมันทั้งหอมหวานอร่อยขนาดนี้ขอเถอะไม่ไหวจริงหมดเลยไหมจิหมดเลยเหรอนั่นแต่เมื่อกี้เปลี่ยนแก้วกับกิ๊กเปลี่ยนแก้วข้างในแปลงเยี่ยมไปจริงๆแก้วจริงหวานเหรอหวานหวานสดชื่นสดชื่นมาแล้วทุกคนดูนี่มันเมนูอะไรกันเนี่ย
โหโหสุดยอดมีทั้งไข่ปลาแซลมอนนะคะมีทั้งปูมีทั้งไข่กุ้งแล้วก็ยังมีไข่แบบนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆถ้าสั่งเมนูนี้มาแต่เมนูแรกนี่คืออิ่มเลยนะไปดูกินข้าวไม่ใหญ่น่ากินป่ะสุดยอดกินแล้วจ้ะน่ากินคือบางทีก็ไม่เข้าใจว่าคนดูอยากจะให้เราพูดอะไรอ่ะเวลามันอร่อยมากๆมันจะพูดอะไรไม่ได้แล้วนะอร่อยหอมแบบหอมเนี่ยทุกอย่างเลยหอมไข่ปลาแซลมอนหอมปูกินแบบนัวไปหมดแล้วรสชาติแบบดีอ่ะบางทีจะอธิบายให้ได้แบบอรรถรสอ่ะบางทีก็ทำไม่ได้อยากให้ทุกคนมาลองมากอร่อยหยุดไม่ได้แล้วจ้ะอร่อยมากวันนี้รู้สึกว่าเต็มที่มากเต็มที่กับการกินรู้สึกว่ามีความสุขกับการกินเพราะอร่อยทุกอย่างอยากให้ทุกคนมามากเลยนะคะร้านนี้นะคะมีชื่อว่าคานิฮาจิสมมติว่าถ้าใครอยู่แถวสถานีชินจูกุก็คือนั่งรถไฟสายทัวร์ไลน์สายสีส้มมาได้เลยมาลงที่สถานีนิชิฮาจิโอเจนะคะเลยบ้านกิ๊กมานิดเดียวเองก็สามารถมาได้แนะนำอร่อยมากใครมีแผนมาเที่ยวทาเกาก็แวะได้สำหรับวันนี้ไม่ไหวแล้วจ้ะ